ความรักรักก็เรื่อยๆครับเหมือนเดิมครับหลายคนแซวว่าหรอไม่มีรูปคู่แต่ว่าก็มีแบบถ่ายรูปด้วยกันบ้างตลอดมีก็มีบ้างครับถ่ายรูปถ่ายรูปไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยก็มีบ้างครับมันไปในทิศทางที่พัฒนาหรือยังฮะพัฒนาก็ไปเรื่อยๆอ่ะครับมันไม่รู้เหมือนกันนะครับแซวเป็นคู่หวานน้อยแต่หวานนะหวานน้อยๆแต่ก็หวานนะครับหวานไหมคะหวานไหมคะก็ดีนะครับมันก็ครับไม่รู้จะตอบไงอ่ะทำไมดูมันเฉยๆนะช่วงนี้น้องน้องใหม่ไปทริปบ่อยได้มีไปกับเขาบ้างไหมคะหรือว่าเขาไปกับเพื่อนเขาไปกับเพื่อนครับไม่มีติดสายให้ตามอะไรไปเลยอ๋อไม่ได้ติดสายให้ตามไปครับไม่มีชวนเลยหรือว่าไม่ว่าก็เขาอยากไปพักผ่อนกับเพื่อนก็ให้เขาไปอยู่กับเพื่อนดีกว่าผมว่าครับห่างหูห่างตาอะไรแบบชุดว่ายน้ำเซ็กซี่มากเป็นยังไงบ้างน่ารักดีนะครับผมว่าเป็นชุดว่ายน้ำที่ก็เป็นส่วนผสมระหว่างความสวยและความน่ารักจริงๆวิทย์ออกไหมผสมให้ดูไหมนะครับผสมให้ดูไหมแต่พระส่งให้ดูพร้อมกับทุกคนนั่นแหละครับในอินสตาแกรมใช่ครับห่วงไหมใช่ห่วงไหมว่าน้องเซ็กซี่ห่วงไหมเหรอครับไม่ห่วงนะครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าเขาสามารถดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ผมว่ามันก็ไม่ได้เซ็กซี่อะไรนะครับไม่ได้เซ็กซี่มากอะไรเงี้ยผมว่ามันก็อยู่ในระดับที่เอ้ยน่ารักดีอะไรเงี้ยน่ามองอะไรนะครับมีไปแซวน้องอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยอุ๊ยเซ็กซี่จังเลยหรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้แซวครับก็คือเห็นพร้อมกันแล้วก็จบอย่างเงี้ยหรอใช่ไม่กดไลค์ไม่กดไลค์ฟังไม่ได้ไลค์ไปแล้วไลค์ป่ะครับกดซีจะเหลือหรออ๋อเหรอครับอ๋อครับแต่ว่าเติมไม่ค่อยซีเรียสกับแบบว่าการใส่ชุดว่ายน้ำหรือการเซ็กซี่ของแฟนเท่าไหร่ทำไมใช้คำว่าฮะผู้หญิงของคนที่เราดูอยู่ก็ไม่ได้ซีเรียสมากครับครับก็ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าสมมติว่าเขารู้สึกสบายใจหรือเขาสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขมันก็ดีนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเขาทำอะไรที่มีความสุขมันก็ความสุขมันส่งผลต่อคนรอบข้างให้มีความสุขสมมติถ้าเรามีแฟนสักคนที่เต๋อแฟนใส่ชุดว่ายน้ำเรามีลิมิตไหมว่าเอ้ยเธอได้แค่นี้นะอย่าทุกพีชนะอะไรก็ลิมิตก็คืออย่าใส่ชุดว่ายน้ำไปเดินสยามอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองฮะก็ใส่ให้แบบเหมาะกับสถานการณ์เราไปทะเลจะให้แบบว่าเหมือนแบบขายาวยีนมันก็ไม่สะดวกสบายใช่ไหมแล้วถ้าไปทะเลถ่ายยังไงก็ได้เต็มที่เลยใช่ครับก็แล้วแต่เขาถ้าอะไรที่เขาแบบสบายใจเซ็กซี่กว่านี้ก็ได้ใช่ไหมได้นะครับเซ็กซี่กว่านี้ก็ได้ใช่ไหมเลยสอนน้องใหม่เขาบอกว่าเขาจะเซ็กซี่กว่านี้เหรออ๋อก็ถ้าเขามีความสุขหรือสบายใจก็ได้เลยครับโอ้ยดูแต่ทำงานไม่ยังครับก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปศึกษากันไปเรื่อยๆครับเป็นระดับชั้นไหนนะฮะครับศึกษากันระดับชั้นไหนก็ลูกเสือสามัญครับตอนนี้จะมีอาชั้นมัธยมประถมครับไปลูกเสือสามัญจะมีชวนกันไปเที่ยวสักทีหรือว่ามีเราไปด้วยแล้วผองเพื่อนน้องใหม่ด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องอนาคตครับยังไม่ได้มีจังหวะที่จะไปเรายังไม่ว่างใช่ใช่ครับช่วงนี้ก็เที่ยวแบบเล็กๆน้อยๆแถวนี้ไปก่อนหรือว่าครับแต่จริงๆแล้วเกิดคุยกันหวานกันแต่ว่าน้องใหม่ก็ไม่ follow เออคนจับตามองว่าแบบไม่ได้ follow จริงคือจริงผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องแบบส่วนบุคคลมากๆเลยครับคือมันไม่ได้มีผลต่อแบบว่าความสัมพันธ์ในชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยเลยสำหรับผมว่าผมก็รู้สึกว่าบางครั้งเขาก็การสร้าง IG ขึ้นมามันก็คือการ follow อยากรู้ความเป็นมาเป็นไปทางโซเชียลของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าความเป็นมาเป็นไปในทางแบบชีวิตจริงเราก็ศึกษากันไปก็คุยกันไปได้ครับแล้วก็ผมก็รับรู้ทุกเรื่องที่แบบเวลาเขาแบบมีอะไรเขาก็มาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยผมก็ไม่ถามเหตุผลเขาหน่อยหรอกว่าเจอไม่พออะไรเงี้ยไม่อยากรู้ความเคลื่อนไหวของเราไม่อยากรู้ความเคลื่อนไหวของเราในโลกโซเชียลบ้างเลยหรออะไรเงี้ยความเคลื่อนไหวผมในโซเชียลก็ไม่เยอะเท่าไหร่ผมก็รู้สึกว่ามีอะไรก็บอกก็คุยกันอยู่แล้วปกติคนคุยกันมันก็น่าจะคุยกันกันอะไรกันเลยTwitter คุณต้องโกรธใช่ไหมฮะไม่ก็ไม่บางเบาไม่เลยครับไม่น้อยใจเลยไม่ไม่น้อยใจครับหรือว่าเป็นเรื่องความเคลื่อนไหวในที่นี้เกิดเยอะแล้วก็รู้เยอะนะครับผมก็คือไงฮะเรารายงานตลอดเวลาทำอะไรยังไงวันนี้ทำอะไรจะดูหนังไหนหรืออยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็บอกอะไรอย่างเงี้ยฮะน่าจะแบบ
บางทีแบบไปไหนแบบที่ที่แบบเขาอาจจะมีอะไรที่แบบเขาสนใจอะไรเงี้ยเราก็บอกเขาว่าอยู่ที่นี่นะอยากได้อะไรไหมอะไรประมาณนั้นบ่อยไหมคะบ่อยครับเรียกว่าการหลังอาหารไม่ follow IG ไม่ใช่เป็นการบอกสามเวลาหลังอาหารไม่ใช่ไม่มากกว่านั้นโอ้ครับไม่ใช่ก็บอกครับมีอะไรก็บอกครับครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข้อตกลงกันตั้งแต่แรกใช่ไหมครับแต่ว่าแบบถ้ายังแบบไม่เป็นแฟนกันก็ห้าม follow เราเลยอ๋อไม่ครับไม่ครับแต่ก็มองไม่จำเป็นว่าคุยกันแล้วต้อง follow กันเลยสำหรับตัวเองใช่ครับรู้สึกว่าเรารู้จักกันในชีวิตจริงก็มันเกินกว่าความเป็นโซเชียลไปแล้วอ่ะโอเคจบสวยพาน้องใหม่ไปที่บ้านบ่อยไหมฮะเต๋ออะไรฮะพาน้องใหม่ไปที่บ้านบ่อยไหมไม่เคยครับไม่เคยไปที่บ้านเลยครับยังไม่เคยไปที่บ้านเลยใหม่ยังไม่ได้เคยชวนน้องไปที่บ้านเลยเลยก็ไม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีโอกาสไปที่บ้านเริ่มฉากแล้วพาน้องใหม่มาขอความรู้จักอะไรอย่างนี้ไม่ยังไม่ได้ถามขนาดนั้นครับแต่ก็เขาก็เคยเจอกับคุณแม่อยู่แล้วบ้างบางทีไปรับคุณแม่ว่าไงคะสอบผ่านไหมคะน้องใหม่นั่นนะครับแม่ก็บอกน้องใหม่น่ารักดีครับเขาชอบซื้อของอะไรไปฝากคุณแม่ครับแล้วแม่ใหม่กับเราล่ะอะไรนะครับพวกใหม่กับเราล่ะมีโอกาสไปบ้างไหมเจอบ้างก็มีโอกาสเจอบ้างครับแต่ว่าไม่ได้เจอบ่อยเท่าไหร่ครับเจอเพราะว่าจะเจอบ่อยตอนช่วงที่ถ่ายละครด้วยกันเพราะคุณแม่เขาจะมาที่กองแต่ว่าหลังจากนั้นก็เจอบ้างแต่ไม่ได้บ่อยมากร้อนเหมือนกันนะฮะในนี้เต๋อได้ดูเอ็มบีครับเต๋อได้ดูเอ็มบีที่ใหม่เขาเล่นอ๋อยังไม่ได้ดูเลยครับส่งรูปส่งอะไรมาให้ดูบ้างไหมครับเขาเล่าให้ฟังไหมเขาเล่าให้ฟังครับว่าไปถ่ายเอ็มบีมาแล้วก็มันเพิ่งออกมั้งใช่ไหมครับแต่ผมยังไม่มีเวลาได้เข้าไปดูโอเคนะครับครับเอ็มบีมาเลยครับทำไมแบบเต๋อยืนโพสกันหรออยู่นิ่งเรียบร้อยอยู่